ธอคือคนที่ฉันแค่มองผ่านไม่ได้ทำให้ใจฉันมีอาการแต่เหมือนยิ่งนานยิ่งชัดไว้วันก็เธอไม่เหมือนกับคนทั่วไปหัวใจมันเต้นแรงเป็นเพราะอะไรเธอคือคนที่ใช่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ถามทำไมได้ยินค้างคาแต่ได้ใช้ให้ผมไปหาคำตอบเรื่อยมาก็ยังไม่แน่ใจแต่เธอและฉันก็คิดไม่ออกขอไม่ใช้สมองและลองทำตามหัวใจรักจะแท้ไม่แท้จะยังไม่รักจะรู้คำตอบได้ไงโอเคไหมปล่อยตามใจสักครั้งให้มันรู้ไปว้าวไปอาบน้ำกับพี่ไหมอย่าเข้ามานะเป็นแม่ในบ้านอย่าเข้ามาในบ้านพี่ว่าเป็นอะไรแปลกๆมันตั้งแต่ไปคุยงานมาว้าวไปทำอะไรผิดมายอมรับมาเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้ทำอะไรโกหกสารภาพมาซะดีๆไปทำอะไรผิดมาคิดเป็นแบบเนี้ยพอไปคุยงานมาวันนั้นใช่ไหมโคตรพูดมาให้หน่อยเลยพูดแล้วเขาคิดว่าพี่เจนอ่อยเขานะโอ้ยตัวเองใจเย็นก่อนแต่เขาไม่ได้มีอะไรกันนะพอพี่เจเขาทำเขาก็หนีออกมาเลยอ่ะแต่เขาไม่คิดดูแล้วอ่ะเพราะเขาเป็นคนดีแบบนี้ไงเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตัวเองอยากเป็นคนเหี้ยอุ้ยเบ้พี่ว่าน่ารักที่สุดเลยบิงซูภูมิใจในตัวพี่ว่ามากมากนี่เธอไม่โกรธเขาหรอไม่โกรธสิจะโกรธลงได้ไงปกติอะผู้ชายคนทนผู้หญิงอ่อยไม่ได้แต่นี่พี่ปฏิเสธทั้งที่เขายิ่งความสำเร็จไปน่ารักที่สุดเลยครับเฮ้ยนายพอดีเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายที่ทุ่งนาเย็นเนี้ยว่ะนายส่งคนไปอัดเสียงให้พี่ได้ปะวันนี้เลยครับใช่พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ะขอโทษด้วยนะเว้ยได้ครับได้ครับมีอะไรปะครับพี่ก็พี่ต่อผู้กำกับมาดิจะให้พวกเราเก็บเสียงลวงข้าโดนลมพัดอ่ะแล้วก็เสียงตอนเกี่ยวข้าวนั่นที่ไหนล่ะครับสุพรรณโอ้ยวันนี้สุพรรณเนี่ยนะไกลอ่ะขี้เกียจไปเย็นนี้อย่าลืมที่นัดกันนะตื่นเต้นจังเลยอ่ะจะได้กินข้าวด้วยกันในฐานะแฟนครั้งแรกพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้เลยเหรอวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนะเซ่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานต้องมาก่อนโอเคงั้นพรุ่งนี้ค่อยเจอกันก็ได้ฉันคงจะคิดถึงคุณจนขาดใจตายแน่ๆเลยถ้าฉันตายไปก่อนเราคงจะไม่ได้เจอกันขอให้คุณรู้ไว้นะว่าฉันรักคุณมากฉันตอมใจเพราะว่าฉันคิดถึงคุณมากว่าไงพี่ผมมีเรื่องขอร้องหน่อยเรื่องคือผมขอลางานแทนพอได้ป่ะไม่ได้ขอร้องนะพี่ครั้งเดียวเองก็บอกว่าไม่ได้ไงนะพี่นะคราวนี้พี่ให้ผมทำอะไรผมยอมหมดเลยจะให้ผมซักผ้าถูบ้านหรือว่ากรอกน้ำผมก็ยอมกรอกน้ำเลยเหรอนะพี่นี่ไม่ได้ก็คือไม่ได้งานก็คืองานสิไร้สาระ
ไม่ได้เหรอพี่ไม่เป็นไรผมมีวิธีเดี๋ยวผมจัดการเองเฮ้ยโทรหาพร้อมกับคอสตูมที่สตอร์ดิทำไมวะหล่อมากเลยผมเป็นตำรวจนะครับขอเชิญคุณพรมาให้ปากคำกับเราที่สอนอนะครับเชิญครับเฮ้ยทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะคะนี่คือจะไม่ทำอะไรผิดเลยนะคะผิดคนไม่ผิดครับคุณคอยดูแสงแม่ครับหยุด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 ผมขอหมายเรียกหรือรายละเอียดในการจับกุมอะไรก็ได้ถอยไปเลยครับถ้าไม่อยากโดนข้อหาขัดขืนเจ้าพนักงานถอยไปครับขอโทษนะนายที่เรียกมาอ่านเสียงกระทันหันไม่เป็นไรพี่ยังไงพี่ฝากด้วยนะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะร้อนจังร้อนเหรออืมร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนนะไม่ร้อนเดี๋ยวออกนะอะไรอะไรใส่อะไรไปทำงานอ่ะแล้วทำอะไรกันนะบอกไปทำงานไงบ้าบอไปหมดแล้วอ่ะขอกอดหน่อยนะขอกอดหน่อยนะ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 ขอกอดหน่อยบ้ากลางวันแสบใช่ไหมล่ะได้สิสวัสดีครับคุณตำรวจผมมาขอพบเพื่อนครับที่ถูกจับมาที่นี่ครับเพื่อนผมชื่อพลอยดุจแสงเพชรครับเพิ่งโดนจับมาเมื่อสักครู่นี้ครับชื่อนี้ไม่มีครับเฮ้ยไม่มีเดี๋ยวแต่ตำรวจเขาบอกว่าเขายืนยันมาจับมาที่นี่นะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะคะใช่ไม่ใช่ตำรวจสอนอเราแน่นอนครับซูมดูป้ายทะเบียนได้ไหมได้ครับถ้าทางจะเป็นพวกมืออาชีพนะครับดูจากการจอดรถตั้งใจปิดบังป้ายทะเบียนมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนผมว่าเนี่ยไม่ใช่จับตัวไปเรียกค่าถ่ายธรรมดาแล้วครับอ
วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่บ้านคุณพลอยหรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีคุณพลอยถูกลักพาตัวไปครับฮะเฮ้ยไม่ทราบว่าคนร้ายได้ติดต่อมาบ้างหรือยังครับจับผิดพลอยหรือเปล่าคะบ้านเราจนนะคะใช่คนละพลอยหรือเปล่าครับเพราะว่าอีกคนนึงน่ะบ้านเขารวยตอนนี้ที่ทำงานน่ะมีคนชื่อพลอย2คนนะครับใช่ค่ะพลอยเนี่ยครับอุ๊ยพลอยเป็นไรบ้างป้าครับป้าเป็นไรบ้างตอนเด็กๆอะนะฉันน่ะชอบฟังเสียงลมเสียงนกมากที่สุดเลยฉันอยากรู้ว่ามันพูดว่าอะไรแล้วคุณน่ะคุณชอบฟังเสียงอะไรมากที่สุดก็ชอบหมดนะชอบหมดเลยเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันน่ะอยากได้ยินเสียงอะไรมากที่สุดเสียงอะไรอ่ะเสียงคุณเรียกชื่อฉันไงคุณไม่เคยเรียกชื่อฉันเลยอ่ะเพราะว่าชื่อพลอยทำให้คุณคิดถึงเขาใช่ไหมคุณก็เลยไม่เรียกชื่อฉันไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะที่ฉันถามคุณแบบนี้คุณไม่ต้องตอบฉันก็ได้ผมอยากตอบนะผมกลัวว่าเวลาที่ผมเรียกชื่อพลอยอ่ะมันจะทำให้คุณคิดว่าผมเรียกเขาเห็นคุณมองตาฉันนะแล้วเรียกชื่อฉันฉันจะไม่คิดว่าคุณเรียกชื่อคนอื่นตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกันก็รู้เลยว่าฉันถูกส่งมาเพื่อรักเธอผมขออะไรคุณอย่างนึงได้มั้ยอะไรเหรอพบเจอก็รู้เลยคุณคนที่ใจเรียกผมให้สนิทขึ้นได้มั้ยไม่ให้สนิทขึ้นแล้วคุณจะให้ฉันเรียกว่าอะไรก็แบบพี่คนเป็นแฟนกันเขาเรียกกันนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่คนเป็นแฟนเขาเรียกกันก็อะไรแบบนั้นอะอะไรแบบนั้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อะหนีตัวเองเหรอพี่ป้าหรือป้าหรือป้าบนทางที่มันแสนไกลให้สัญญาจะทำให้เธอสุขและยิ้มได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลอะไรพลอยพี่รักพลอยพี่รักพลอยพี่รักพี่รักพอแล้วพี่รักเขินThank you.
ดาวที่คุณสวยนะนี่ไงคุณดูดิโอ้จริงด้วยอ่ะไม่เห็นไหมโอ้ยอะไรนะโอ้สวยจังต่อให้ตายวันนี้ก็ไม่เสียดายแล้วเนี่ยนะคะคือพวกหนูเข้าใจผิดไปเองอะค่ะขอโทษจริงๆนะคะตกลงเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วเนี่ยครับสองคนนั้นเขาเป็นแฟนกันผมเข้าใจผิดครับงั้นฝากบอกแฟนเพื่อนด้วยนะว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าเล่นอะไรแบบนี้อีกมันเดือดร้อนเจ้าพนักงานเขาแทนที่เขาจะเอาเวลาไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆถ้าคราวหน้าคราวหลังยังมีเหตุการณ์แบบนี้อีกผมไม่ยอมความแล้วนะติดคุกหัวโตแน่นอนขอโทษครับขอโทษนะคะขอโทษครับขอโทษจริงๆค่ะขอโทษนะคะขอโทษครับขอโทษนะคะขอโทษไม่ทำอีกแล้วครับไม่ทำขอโทษครับผมขอโทษนะครับผมผิดเองครับคุณไม่จะทำอะไรผมก็ได้นะครับผมยอมทุกอย่างเลยครับผมยินดีรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแม่ค่อยพูดค่อยๆจากันอยากได้พลอยนักใช่ไหมเอาไปเลยแล้วไม่ต้องเอากลับมาคืนรอด้วยดิเร็วๆสิคนกำลังท้องกำลังไส้ต้องหัดกินของดีๆนะพี่เป็นไงอ่ะอร่อยใช่ไหม พี่หายโกรธผมแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวต่อจากนี้ไปอ่ะพี่ผมจะไม่พูดเรื่องพ่อเด็กแล้วนะเอ้ยไม่ได้พี่ห้ามกินหอยทำไมอ่ะมันคาวพี่แล้วถ้าเกิดพี่กินไปเนี่ยลูกจะคลอดยากเหมือนหอยที่มันติดอยู่กับเปลือกหอยอ่ะพี่นี่ผมเพิ่งหาข้อมูลมาหมอไม่เห็นห้ามอะไรเลยโบราณเขาถือพี่ของดำก็ห้ามกินนะพี่ไอ้พวกเฉาก๊วยซีอิ๊วดำอะไรพวกเนี้ยพี่ห้ามกินเลยพี่เดี๋ยวลูกพี่จะผิวดำมันจะอะไรกันนะกันหนาเฮ้ยเอาหน่าพี่เดี๋ยวผมทำเช็คลิสต์ให้พี่นะว่าเขาห้ามกินอะไรบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็ห้ามทำงานหนักแล้วก็ห้ามดื่มเด็ดขาดเลยนะพี่
เย้ยน้องจันมาได้ไงวะน้องอังพุธอยู่นี่พฤหัสอยู่นี่ฉันก็คงจะเป็นวันศุกร์สินะส่วนฉันวันเสาร์ไอ้ใจเย็นก่อนนะจะทำอะไรก็ทำฉันแค่มานั่งกินข้าวนี่ใจเย็นก่อนนะเอาคืนกันแบบนี้มันผิดกฎหมายคิดว่าพวกฉันจะกลัวแจ้งความนะเฮ้ยใครทำอะไรกลัวหยุดนะห้ามทำอะไรเขาจะป้ามายุ่งอะไรด้วยเหรอฉันนี่แหละวันอาทิตย์เราอยู่ด้วยกันทุกวันเป็นเมียหรอหรือว่าแม่คะฉันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ขอเตือนในฐานะที่รู้จักผู้ชายคนนี้ดีเห็นหน้าตาดีๆแต่งตัวดีๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันก็แค่เปลือกทุกวันนี้เงินเดือนมันยังไม่เคยพอใช้ต้องขอแม่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าพวกเธอหวังจะปอกลอกมันไม่มีตังค์ส่วนถ้าคิดว่าจะรักจริงหวังแต่งมองว่าเป็นผู้ชายดีๆสักคนมันคบพวกเธอทีเดียว6คนรวดคิดไม่ได้เหรอถ้ามัวแต่เสียเวลาคบกับมันฉันว่าเปลืองตัวนี่ป้าหาว่าพวกฉันโง่เหรออยากจะรับก็รับไปแต่ถ้ายังแยกแยะไม่ได้ก็เชิญถูกหลอกต่อไปมาเด็กอยากมีเรื่องเข้ามาอย่าไปยุ่งกับนุ้นป้าเลยท่าทางสป้าสุดยอดเลยพี่ขอบคุณมากเลยนะพี่โอ้ที่พี่เคลียร์ให้ผมซะเรียบเลยอ่ะเกือบตายน่ะโอ้แต่เสียดายอ่ะพี่ผมหมดตังค์ไปเยอะมากนะแต่ยังไม่ได้สักแอะนึงเลยอ่ะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเสียเงินเยอะโหพี่ก็น้องๆเขาเป็นเด็กด้อยโอกาสอ่ะผมก็อยากจะสมทบทุนค่าอาหารกลางคืนให้น้องๆเขาหน่อยจริงๆแล้วนายเป็นคนจิตใจดีนายเป็นคนมีความสามารถต่อไปจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆสัญญากับพี่ได้ไหมว่าต่อไปเนี้ยนายจะใช้ชีวิตให้ดีหาคนที่นายรักเขาจริงแล้วเขาก็รักนายแล้วก็แต่งงานกันซะสัญญาได้ไหมแล้วลบมันไป
จแค่ลบเธอไปจากสายตาแต่ภาพของเธอกลับมาอยู่ในใจไม่ลืมฉันจะไม่บอกลูกว่าพ่อของเขาคือใครแต่ฉันจะบอกลูกว่าพ่อของเขาเป็นคนดีและรักลูกมากฉันจะสร้างความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพ่อให้ลูกจะดูแลเขาให้ดีที่สุดฉันสัญญาพลอยเดี๋ยวปล่อยลูกไปเถอะถึงเราจะบังคับเขายังไงเนี่ยเขาก็ไม่เลิกกันอยู่ดีถ้าแม่อยากจะทำอะไรลูกนะนี่มาทำกับพ่อเลยทำอะไรเป็นอะไรฉันแค่จะถามลูกว่ามันไปดีกันตอนไหนแค่นั้นแหละหลบไปบอกให้หลบฉันบอกให้หลบไอ้นายตั้งแต่กูรู้จักมึงมาเนี่ยนะกูไม่คิดเลยว่ามึงจะมาชอบผู้หญิงที่แบบพูดมากแบบพลอยอ่ะเออนั่นดิตอนที่ผมเจอนะเขาพูดไม่หยุดเลยต้องมีอะไรดีมากบแน่ๆเลยใช่ไหมเฮ้ยจะกินก็เอาแก้วมาแบ่งดิอะไรวะปากกูสะอาดนะเว้ยไม่สกปรกเหมือนปากมึงหรอโอ้ยเฮ้ยเอามานี่เยอะแล้วหมดเลยโอ้ยสมน้ำหน้าเขาเป็นพี่แกอยู่น้อยกว่าเขาแกจะใช้เท้าอย่างนี้กับเขาได้ยังไงหัดรู้จักมีสัมมาคารวะบ้างดิอะไรของพี่เนี่ยก็เล่นกันแบบนี้ตั้งแต่เด็กอะไม่รู้แหละต่อไปเนี้ยแกจะต้องให้ความเคารพเขาพูดจาสุภาพกับเขาเพราะเขาเป็นพี่แกนี่ก็เหมือนกันถ้าเด็กมันไม่เคารพก็หัดรู้จักสั่งสอนมันบ้างสิไม่อย่างนั้นเวลาลูกเกิดมาลูกมันเห็นพ่อทำตัวแบบนี้ลูกมันจะเคารพไหมลูกอะไรพี่ลูกใครกำลังจะเกิดพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงทำไมพี่ไม่บอกอะพี่กลัวอะไรอะฮะกลัวเขาไม่รับหรอเขาไม่ใช่พ่อของเด็กที่พี่จะบอกว่าฝันว่ามีเด็กอ้วนๆน่ารักเอาแก้วแหวนเงินทองอะไรให้เขาไม่รู้แม่พี่ฝันแบบนี้แปลว่ากำลังจะมีหลานไงทำใครท้องปะเนี่ยไม่จริงใช่ไหมพี่
ูจะเป็นพ่อคนได้จริงเหรอวะหักอกแกอีกแกจะทำยังไงก็แม่พูดเองว่าแม่ยกหนูให้เขาแล้วนี่อ้าวนี่ฉันพูดประชดนะฉันพูดประชดฉันไม่ได้พูดจริงซะหรือฉันพูดประชดเข้าใจไหมลูกคนนี้นี่ผมลูกชายเจ้าของบ้านนี้นะครับได้ยินว่าคุณอยากจะมาซื้อบ้านยังอยากซื้ออยู่หรือเปล่าครับยังอยากซื้ออยู่หรือเปล่าครับคือถ้าคุณไม่สนใจตอนนี้มีคนจะมาซื้อต่อพ่อผมเขาเพิ่งเสียไปครับผมก็เลยมาดูแลตรงนี้ต่อพ่อผมเขาเพิ่งเสียไปครับผมก็เลยมาดูแลตรงนี้ต่อทำไมเหตุการณ์บางอย่างมันถึงยังเหมือนเดิมอยู่นะเนี่ยหมายความว่าผมอาจจะตายอีกทีก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับคนไข้ของผมเนี่ยฮะเขาเห็นภาพเหตุการณ์ในอนาคตดังนั้นเขาก็เลยพยายามจะเปลี่ยนปัจจุบันเพื่อให้อนาคตมันเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแต่ทำไมเหตุการณ์ในอนาคตบางเรื่องเนี่ยมันถึงยังเหมือนเดิมอยู่ครับอาจารย์อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ผมหน่อยได้ไหมครับการที่เปลี่ยนอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแล้วผมควรจะทำไงดีครับอาจารย์เลิกสนใจอดีตเลิกสนใจอนาคตแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดติดซื้อน้ำพี่ด้วยเลิกกับพลอยผมขอโทษครับพี่ขอโทษอะไรมึงแนะนำให้กูบอกกับผู้หญิงแบบนั้นไม่ได้ยังไงทำไมมึงไม่แนะนำให้กูบอกความจริงฮะโอ้ยโอ้ยอย่าพี่นะทำไมกูเชื่อคนแบบมึงวะมีวิธีไหนไหมวะที่จะบอกเลิกผู้หญิงให้เขาเกลียดเราแบบตัดใจไปเลยงั้นลองว่าเขาแรงๆดูไหมครับพี่แบบทำตัวซกมกสกปรกกินก็มุมงามตะกะเรารับไม่ได้ง่ายจะตายNine.
ม่ใช่แค่เธอที่รู้สึกแย่หรืออึดอัดอยู่คนเดียวหรอกพี่เองก็รู้สึกเหมือนกันไม่ต้องคิดมากนะยังไงเราสองคนก็เป็นสามีภรรยากันไม่ได้เรารู้จักกันมา20กว่าปีพี่ก็เห็นว่าเธอคือน้องชายคนหนึ่งเธอเองก็มองว่าพี่คือพี่สาวเหมือนกันพี่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศส่วนเธอเองก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเก็บข้าวของออกจากที่นี่ซะพี่ไม่เป็นไรจริงๆแต่ว่านั่นลูกผมนะพี่แล้วเธอจูบพี่ลงไหมขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรคือผมพี่ให้เวลาเธออีกหนึ่งวันลองกลับไปคิดดูว่าเธอจูบพี่ลงไหมแล้วเธอจะได้คำตอบเองแต่งงานพรุ่งนี้แล้วอะตื่นเต้นไหมโบตื่นเต้นมากพี่พลอยแขกตั้ง500กว่าคนนะคะไม่รู้ว่าโต๊ะจะพอไหมอะแล้วนี่เพื่อนโบนะบอกว่าจะมารับช่อดอกไม้แต่ว่าเกิดโดนแฟนทิ้งขึ้นมาแล้วถ้าพรุ่งนี้โบโยนช่อดอกไม้ไปแล้วไม่มีใครมารับก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ไปรับให้เองพี่จะมางานโบด้วยหรอไปสิจะไม่ไปได้ยังไงเราพี่ก็ต้องไปงานโบสิช่อดอกไม้จะไปทำไมวะแม่บอกว่าพี่จะไม่มาแม่พี่ก็จะไม่มาด้วยนะคะไปพี่ไปยังไงก็ต้องไปงานบอกทีพี่ก็ต้องไปสิจะมาจริงๆเหรอจริงค่ะโอ้ยทำไมเหรอคะเปล่ากลัวหนูอายญาติๆเขาอายอายญาติๆอายอายเรื่องอะไรเหรอคะก็ที่ไปพูดในวิทยุไงอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเรื่องนั้นหนูโอเคแล้วค่ะหนูเนี่ยกำลังคบกับคนที่พังงานแต่งหนูอยู่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะยอดเลยคือฉันอยากเห็นหน้าแล้วสิก็นี่ค่ะหนูจะพาไปเปิดตัวงานนี่แหละค่ะคนนี้แหละค่ะพ่อของลูกหนูพลอยฮะมานี่อะไรเข้ามาคุยกับแม่ข้างในบ้านอะไรอ่ะแม่มานี่ไปเอาอะไรอ่ะแม่อะไรชวนมาทำไมเขาเพิ่งถูกทิ้งมาแล้วมาชวนมางานแต่งเอาพระมงคลไหนเมื่อกี้แกพูดว่าไงแกบอกว่าแกจะพาใครไปเปิดตัวก็แฟนหนูไงแม่ทำไมอ่ะนี่แกไม่อายเขาเหรอคนเขาจะได้มาชี้หน้าด่าแกว่าแกเป็นบ้าแม่จะไปใส่ใจทำไมอ่ะปล่อยๆไปบ้างเถอะไม่แล้วแกจะพาไปทำไมฮะนั่นมันเมื่อมันเป็นงานครอบครัวก็หนูอยากให้เขาเห็นว่าทุกคนในบ้านเราอ่ะให้อภัยเขาแล้วโอ้ถ้าเกิดว่าแกอยากจะคบนะแกก็คบไปเลยคบแบบเงียบๆไม่ต้องมาเปิดตัวอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าทำไม่ได้แกก็เลิกไปซะแม่หนูไม่เลิกยังไงหนูก็ไม่เลิกนี่พลอยลูกThank you.
อยเองพลอยโทรมาชวนคุณไปงานแต่งงานหรือเปล่าเปล่าครับพรุ่งนี้เป็นงานแต่งงานลูกพี่ลูกน้องพลอยมันก็เลยอยากจะชวนคุณไปงานแต่งงานเพื่อจะเปิดตัวกับญาติๆพลอยอ่ะเวลาคบใครอ่ะมันจริงจังมันอยากจะแต่งงานด้วยแล้วมันก็อยากแต่งงานกับคุณแล้วคุณล่ะคุณคบมันจริงจังถึงขั้นอยากจะแต่งงานด้วยหรือเปล่าแต่ผมชอบพลอยจริงๆนะครับแล้วชอบถึงขั้นอยากจะแต่งงานด้วยหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้รักพลอยก็อย่าไปให้ความหวังกับมันถ้าเกิดพลอยมันโทรมาชวนคุณไปงานแต่งงานคุณก็ไม่ต้องไปถ้าเกิดคุณไปพลอยมันจะคิดว่าคุณอยากแต่งงานกับมันงานแต่งงานพลอยมันล่มมารอบนึงละฉันไม่อยากให้ลูกผิดหวังเขาว่ายังไงบ้างอ่ะมันไม่จริงจังกับลูกเราหรอกว่าไงทำไมรับสายช้าจังเลยอ่ะหืออาบน้ำอยู่อ่ะพรุ่งนี้ว่างไหมอยากชวนไปงานแต่งงานน้องอ่ะถ้าคุณไม่ได้รักพลอยก็อย่าไปให้ความหวังกับมันถ้าเกิดพลอยมันโทรมาชวนคุณไปงานแต่งงานคุณก็ไม่ต้องไปถ้าเกิดคุณไปพลอยมันจะคิดว่าคุณอยากแต่งงานกับมันคือพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดอ่ะจริงเหรอเสียดายอยากให้ไปด้วยกันอ่ะถ้างั้นเอางี้ไหมพรุ่งนี้ตอนเย็นน่ะมาหาผมที่บ้านแทนเดี๋ยวผมทำอะไรอร่อยๆให้กินจริงอ่ะกินได้แน่นะอืมจะทำสุดฝีมือเลยนี่แล้วอยากกินอะไรอ่ะกินคุณอยากกินทั้งตัวเลยเล่นอะไรก็ได้ที่เราทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละโอเคงั้นเจอกันนะไม่ต้องคิดมากเรื่องงานแต่งพรุ่งนี้แล้วนะนายเขาติดงานไปไม่ได้แล้วเหาพี่อยู่เหรอ
้อมจะจูบกับพี่หรือยังนะพี่ผมยังไม่พร้อมพี่ถ้าไม่พร้อมก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ซะก็จะแต่งอีกรอบหรือไงลูกจะพูดว่าอีกรอบเลยครับคราวที่แล้วก็ยังไม่ได้แต่งเลยแล้วก็จะแต่งกับคนเดิมเหรอเดี๋ยวกลับบ้านแล้วหนูเล่าให้ฟังแม่ซื้ออะไรวะไม่อะไม่ซื้ออะไรแล้วตามมาทำไมวะก็พี่มึงอยู่บ้านนะนี่ตกลงเรื่องพี่นางเนี่ยเอาไงวะมึงรีบตัดสินใจซะนะเว้ยคือมึงไม่ต้องกลัวนะว่ากูกับพี่กูจะโกรธรีบไปคุยให้รู้เรื่องเลยกูไม่ได้รังเกียจพี่มึงนะเว้ยแต่ว่ากูรักพี่มึงแบบพี่สาวอ่ะนี่กูโคตรลำบากใจเลยว่ะงั้นมึงก็ต้องรีบไปเคลียร์เขาเว้ยพี่กูนะไม่ต้องการบังคับให้มึงรับผิดชอบอะไรเขานะเว้ยเขาเข้าใจเขาแค่ต้องการความชัดเจนเข้าใจปะกูรู้แต่กูรู้สึกว่ากูต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กูทำกูต้องทำอะไรสักอย่างอะแล้วมึงรู้ยังว่าพี่กูชอบอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยนายไอ้นายพี่กูชอบแตงโมเขียนมาด้วยน่ากินจังเลยอ่ะกินสิเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเก็บไว้อาหารมื้อแรกที่ที่รักทำให้กินนี่ใส่ไหมเฮ้ยกินได้แล้วไม่อยากกินเลยอ่ะอยากเก็บไว้มากกว่ากินเถอะจะได้รู้ไงว่าอร่อยเปล่าทำไมกินแค่นิดเดียวอ่ะกลัวหมดอยากเก็บเอาไว้กินนานๆนี่นี่
อร่อยไหมอร่อยมากมันเก่งจังเลยอ่ะเก่งหมดทุกอย่างเลยเนี่ยคุณน่ะมีอะไรที่คุณทำไม่ได้บ้างปะไม่มีแอบแบบว่าทำได้หรือเปล่าทำแบบนี้แล้วบอกว่าน่ารักจังเลยทำได้ไหมเอาไว้ทำวันหลังได้ไหมชมฉันหน่อยหรอว่าฉันน่ะกินสวยก็เคยบอกแล้วนี่ไม่อยากฟังอีกอ่ะก็เคยพูดไปแล้วอ่ะกินอ่ะกินก่อนสวยนะนี่ก็ครบกำหนดแล้วเธอเองก็จูบพี่ไม่ได้ไปเหอะพี่ยังไงเราสองคนก็เป็นผัวเมียกันไม่ได้เลิกพยายามได้แล้วพี่จะให้ผมไปได้ยังไงครับรูปผมนะพี่ถ้าเธออยากจะช่วยพี่จริงๆเนี่ยก็ช่วยเดินออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงลูกของพี่เองได้ไปซะเราไม่ต้องกลับมาอีกจนกว่าพี่จะไปแล้วพี่จูบผมลงเหรอครับพี่จูบได้ขอโทษนะพี่คือผมจูบพี่ไม่ได้จริงๆครับผมไม่กล้าคือผมคิดกับพี่แบบพี่รักแบบพี่สาวพี่เข้าใจถ้างั้นก็ไปนะ
พลอยอะไรหรอจดหมายของเธอฉันตั้งใจจะคืนให้วันที่ฉันเลิกอิจฉาเธอแล้วลอยไม่เป็นไรหรอกลูกเกรดมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะไปใส่ใจนะเธอโตมาด้วยความรักของพ่อกับแม่ฉันไม่อยากให้เธอได้รับความรักจากใครอีกเพราะมันเหมือนกับว่าเธอกำลังแย่งความรักไปจากฉันฉันอยากจะทิ้งจดหมายฉบับนี้แต่ก็ทำไม่ได้ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งจะคืนจดหมายฉบับนี้ให้กับเธอแล้วก็ยอมรับกับเธอว่าฉันอิจฉาเธอมากฉันนึกว่ามีแต่ฉันที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับเธอแต่เธอก็ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับฉันเหมือนกันจำไว้ถ้าไม่ชอบกันแล้วจะมายิ้มให้ทำนี้ให้ทำไมแม่บางทีเด็กผู้ชายที่ปาหินในวันนั้นอาจจะชอบฉันจริงๆก็ได้อะไรอยู่อ่ะจดหมายรักสมัยมัธยมอ่ะมีคนส่งมาจีบฉันด้วยแหละแล้วทำไมเอามาอ่านตอนนี้อ๋อพอดีว่าพลอยเพิ่งให้มาทำไมหึงเหรอผมไม่หึงเด็กมัธยมอยู่แล้วไม่หึงจริงอ่ะแต่นี่เขาเขียนมาหวานมากเลยนะเดี๋ยวฉันอ่านให้ฟังถึงพลอยไม่ฟังครับยังไงบ้างค่ะแม่อยู่ไหนอยู่บ้านเจนนี่แม่แม่คืนนี้หนูกะว่าจะนอนบ้านเจนนี่นะไปเรียกเจนนี่มาคุยกับฉันไปเรียกเจนนี่มาเดี๋ยวนี้เลยแม่นี่หนูโตแล้วนะไปนอนนอกบ้านแค่นี้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ไหนแม่บอกว่าแม่จะปล่อยหนูยกหนูให้นายแล้วไงแกจะกลับบ้านดีๆหรือแกจะให้แม่ไปลากแกกลับมารีบกลับบ้านซะแม่ทำไมแม่ไม่อิสระหนูบ้างเนี่ยทำไมต้องทำเหมือนว่าหนูเป็นเด็กด้วยหนูแค่อยากจะอยู่กับเขานานๆนะแม่นี่แกเป็นสาวเป็นนางอะนะไปอยู่บ้านผู้ชายดึกๆดื่นๆอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่เห็นไม่อายเลยไงฮะถ้าเขาเอาไปนินทาเข้าอ่ะหนูไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยเขาแค่มาทำกับข้าวให้หนูกินทำไมบ้านไม่มีข้าวกินหรือไงทำไมเขาจะต้องมานั่งทำกับข้าวให้แกกินโถอีกไม่นานเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วแม่รู้ได้ไงว่าหนูจะเลิกหนูรักจริงหวังแต่งนะแม่หนูจะแต่งงานกับเขาแต่เขาไม่ได้คิดจริงจังกับแกแม่เป็นคนบอกเขาเองว่าถ้าเขาไม่คิดจะแต่งงานกับแกก็ไม่ต้องไปงานแต่งงานไอ้โบแล้วสุดท้ายเป็นไงเขาก็เลือกที่จะไม่ไปไงก็เขาบอกว่าเขาติดธุระมันโกหก